คือไปประเด็นเรื่องของการกำจัดกลิ่นกำจัดสาเหตุของมันนี่นะครับโดยเฉพาะสาเหตุจากแบคทีเรียกับเชื้อราเนี่ยนะครับในต่างประเทศเนี่ยมันก็มีการใช้สมุนไพรนะครับในการกำจัดกลิ่นตัวหนึ่งที่มีการนำมาใช้ในเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยก็มีเรื่องของการนำสารที่เขาเรียกว่าทีทีออยที่เป็นสารสกัดจากต้นทีทีออยนะฮะจากประเทศออสเตรเลียเข้ามาเนี่ยคราวนี้ในวงการของแพทย์ผิวหนังเองที่เขาใช้กันเนี่ยส่วนหนึ่งบางท่านก็เอาไปใช้เป็นส่วนประกอบในการรักษาสิวรักษาเชื้อโรคตามผิวหนังต่างๆนะครับแล้วก็ตัวพวกนี้เองเนี่ยเนื่องจากมันสามารถกำจัดเชื้อได้หลายชนิดทั้งแบคทีเรียเชื้อราเนี่ยบางส่วนก็มีการนำไปใช้ในการกำจัดกลิ่นนะครับซึ่งมันก็ได้ผลดีแล้วค่อนข้างปลอดภัยเพราะว่าตัวทีทีออยเองเนี่ยเขามีการนำไปใช้ในเรื่องของอโรมาเทอราปีซึ่งสามารถช่วยบำบัดในส่วนการผ่อนคลายต่างๆของร่างกายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าค่อนข้างปลอดภัยในการนำมาใช้โอ้โหพอได้ฟังคุณหมอแล้วนี่มั่นใจแล้วก็เชื่อมั่นในประสิทธิภาพของ QR มากขึ้นว่าปลอดภัยเพราะว่าทำมาจากสมุนไพรธรรมชาตินะคะที่สำคัญคือสามารถกำจัดเชื้อโรคได้จริงอยากจะลองใช้บ้างแล้วค่ะอันนี้สมมติต่างสมมติว่าเนี่ยกระถางต้นไม้ต้นนี้ค่ะมีเชื้อราอยู่เราฉีดยังไงดีคะได้ค่ะตรงนี้นะคะหลังจากทำความสะอาดตรงบริเวณนี้แล้วปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งหลังจากนั้นนะคะสามารถสเปรย์ทับเข้าไปตรงบนพื้นผิวเขาได้เลยตรงนี้ให้สังเกตว่าพอเวลาฉีดลงไปเนี่ยเขาครอบคลุมตรงพื้นที่ไหนบ้างค่ะถ้าเราเห็นว่าตรงนี้ครอบคลุมแล้วเราก็ไปที่หนึ่งสามารถฉีดได้นะได้กลิ่นแล้วพอได้กลิ่นค่ะเป็นกลิ่นจะแบบว่าธรรมชาติธรรมชาติสดชื่นสดชื่นนะจะเป็นกลิ่นทีทรีออยล์นะคะถ้าบางคนที่ไม่เคยได้ใช้ทีทรีออยล์อาจจะเป็นกลิ่นที่แปลกใหม่นิดนึงแต่คนที่เคยใช้แล้วเนี่ยเขาจะคุ้นกับกลิ่นนี้จะเป็นกลิ่นทีทรีออยล์แต่ว่าขวัญชอบกลิ่นนี้นะรู้สึกมันสดชื่นมันแบบเป็นแบบว่าอโรมาหน่อยๆอะค่ะคือเราไม่ได้เหม็นฉุนหรือว่ามีกลิ่นฉุนเหมือนสเปรย์ปรับอากาศซึ่งมันได้แต่กลิ่นหอมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยนอกจากจะให้กลิ่นหอมสดชื่นแล้วช่วยกำจัดเชื้อโรคอีกด้วยใช่ใช่ไหมคะตรงนี้เนี่ยเราจะเน้นนิดนึงว่าเราตั้งใจที่จะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุไม่ใช่ที่ปลายเหตุซึ่งการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเนี่ยจะเป็นการกำจัดเชื้อโรคโครงสร้างของเชื้อโรคหยุดการสะสมของเชื้อโรคตรงบริเวณนั้นๆแล้วก็การที่แก้ที่ปลายเหตุเนี่ยจะเป็นการกลบกลิ่นซึ่งเอากลิ่นหอมไปกลบกลิ่นเหม็นแต่ของเราเนี่ยหลังจากทำลายโครงสร้างของเชื้อโรคบริเวณนั้นแล้วเนี่ยกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์กลิ่นเหม็นกลิ่นอับชื้นต่างๆจะค่อยๆหายไปอ๋อน่าสนใจค่ะช่วยทุกเรื่องเลยนะคะช่วยเรื่องของกลิ่นช่วยเรื่องของการกำจัดเชื้อโรคด้วยเอ๊ะอย่างงี้เนี่ยค่ะเมื่อกี้เรายกตัวอย่างในส่วนของเตียงกับตู้ไปจริงๆแล้วน่าสามารถใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าครัวเรือนอื่นๆได้ไหมคะได้ค่ะตรงนี้ได้หลายที่เลยนะคะขอยกตัวอย่างอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า อย่างเช่นตู้เย็นเพราะว่าพอดีลูกค้าช่วงนี้เห็นว่าจะมีน้ำเนี่ยเข้าไปอยู่ในบ้านแล้วตู้เย็นเครื่องซักผ้าที่ยกกันไม่ทันขึ้นชั้นสองไม่ได้และหนักด้วยตรงนี้เนี่ยจะแนะนำนิดนึงพอเวลาเปิดตู้เย็นออกมาแล้วใช่ไหมคะทำความสะอาดข้างในแล้วเรียบร้อยปล่อยให้แห้งเหมือนเดิมแล้วก็สเปรย์ทิ้งไว้ได้เลยถ้าตรงไหนที่มีเชื้อราขึ้นเนี่ยสเปรย์ตรงนั้นซ้ำเยอะนิดนึงเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเชื้อราบางครั้งเราไม่เห็นของเขาเวลาเราทำความสะอาดไปแล้วเนี่ยอาจจะมีหลงเหลืออยู่ถ้าเป็นพื้นผิวที่บอบบางนิดนึงอย่างเช่นหน้าจอทีวีตรงนี้เนี่ยสามารถสเปรย์บนผ้าก่อนแล้วก็ค่อยเช็ดบริเวณนั้นๆได้หรือว่าจะเป็นในตู้เย็นก็ได้เช่นเดียวกันแล้วพอสเปรย์เสร็จแล้วเนี่ยปิดทิ้งไว้ให้ตัวน้ำยาเนี่ยเขาทำปฏิกิริยากับเชื้อโรคฆ่าเชื้อโรคก่อนปล่อยไว้สัก15นาทีแล้วเปิดตู้เย็นเหมือนเดิมปล่อยให้อากาศเขาถ่ายเทได้ค่ะทำอย่างนี้ซ้ำๆสัก 2-3 วันก็จะเริ่มเห็นผลแล้วค่ะตรงนี้โอ้ยง่ายเนาะไม่ยุ่งยากอย่างที่เราคิดนะคะอย่างนี้นี่1ขวดอย่างนี้เนี่ยค่ะสามารถใช้ได้นานไหมคะใช้ได้กี่ครั้งปกติแล้วเนี่ยใช้700ถึง750ครั้งตรงนี้ปกติลูกค้าส่วนใหญ่จะใช้อยู่ประมาณ 2-3 เดือนขึ้นไปขึ้นอยู่กับว่าใช้เยอะใช้น้อยมากขนาดไหนตรงนี้เนี่ยอยากจะบอกด้วยว่ามันเล็กพกพาง่ายสะดวกสามารถเอาตัว QR เนี่ยไปห้องนอนหรือว่าจะเป็นในรถยนต์ก็ได้ค่ะนอกจากจะตั้งไว้ใช้ที่บ้านเนี่ยสามารถพกพาไปกับเราได้ใช่ค่ะแต่ว่าบางคนกลัวค่ะกลัวอย่างเดียวกลัวราคาจะสู้ไม่ไหวค่ะคุณเชอรี่ตรงนี้นี่ทุกคนสามารถจับจ่ายใช้สอยได้อย่างสบายใจไหมคะตรงนี้เนี่ยเนื่องจากมีอุทกภัยน้ำท่วมเราก็เลยคิดโปรโมชั่นใหม่ขึ้นมานะคะตรงนี้ปกติแล้ว3ขวดราคาอยู่ที่ 2,850 บาทแต่ตอนนี้เนี่ยเราทำโปรโมชั่น30สายแรกจะเหลือ3ขวดนะคะ 1,900 บาทโอ้3ขวด 1,900 บาทขวดละ600กว่าบาทนิดๆนะคะ
30สายแรกด้วยทีนี้ใครที่สนใจสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรคะค่ะตรงนี้สามารถโทรมาได้ที่1577หรือว่า02-290-0999นะคะโปรโมชั่นนี่แบบดีมากๆแต่ว่าสงสัยค่ะทำไมต้อง3ขวดล่ะคะค่ะตรงนี้เนี่ย เราอยากจะให้ทางผู้ใช้เนี่ยทราบว่าตรงนี้เนี่ยยกเว้นน้ำท่วมแล้วหลังจากน้ำท่วมเนี่ยสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้เพราะว่าตรงนี้เนี่ยสามารถสเปรย์ในอากาศหรือว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของที่ทำความสะอาดยากไม่ว่าจะเป็นรองเท้าบางครั้งคุณผู้ชายมีปัญหาด้านกลิ่นเท้าเนี่ยสามารถทำความสะอาดแล้วก็ปล่อยให้แห้งอาจจะซักแล้วปล่อยให้แห้งอะค่ะแล้วเอาตัว QR เนี่ยฉีดเข้าไปในรองเท้าได้เลยปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้ลูกค้าหลายท่านที่เขาก็มาแจ้งกับทางเราเหมือนกันว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาออกกำลังกายแล้วก็จะเกิดการสะสมจากเหงื่อเขาที่รองเท้าเขาก็ทั้งซักทั้งตากแล้วเนี่ยก็ยังไม่หายกลิ่นนะคะตรงนี้พอเขาฉีดแล้วเนี่ยก็เห็นความแตกต่างเห็นความชัดเจนได้มากขึ้นเยอะเลยค่ะโอ้โหน่าสนใจถือว่าเป็นสเปรย์กำจัดเชื้อโรคอเนกประสงค์ใช้ได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเครื่องเรือนเครื่องใช้รองเท้าหรือแม้แต่ในรถใช่ทุกที่เลยนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะสำหรับสเปรย์กำจัดเชื้อโรคอเนกประสงค์ที่สำคัญนี่คือเป็นวิธีการจากธรรมชาติเลยนะคะเพราะว่าส่วนประกอบเนี่ยทำจากธรรมชาติทั้งนั้นเลยค่ะที่สำคัญวันนี้นะคะมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากกันด้วย3ขวดเพียง 1,900 บาทเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณเชอรี่นะคะที่มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเราขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ